ตอนนี้นะคะเพื่อก็อยู่หน้าห้องตรวจแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตรวจคอกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่ายังไงคือที่เพิ่งถ่ายตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าโปรเซสต่างๆเนี่ยที่บ้านแล้วกันเนาะนั่งรอค่ะนั่งรอตื่นเต้นสวัสดีค่ะคุณสายข่าววันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการที่เราป่วยเฮ้ยมันเลยต้องอะไรขนาดนั้นเลยใช่ไหมก็คืออะไรขนาดนี้หนึ่งตอนนี้คือเหนื่อยมากเพิ่งกลับถึงบ้านนะคะก็เลยมาเล่าให้ฟังเราเป็นประสบการณ์กันแล้วกันเนาะก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็อยู่บ้านก็คือกินกินนอนนอนกินกินนอนนอนนอนกินกินคือมันมีแอคทิวิตี้แบบไม่กี่อย่างที่เป็นอย่างนี้เนาะซึ่งพลอยเนี่ยการเริ่มได้คือพลอยเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บคอเจ็บคอมากมากมากแบบมากว่ามันรู้สึกเหมือนแบบมีมีดมากรีดที่คอเวลาเรากลืนน้ำลายแต่เราแบบไม่มีอาการอะไรร่วมด้วยเลยทั้งการที่เป็นไข้เป็นหวัดหรือแบบไออย่างเงี้ยคือไม่มีเลยมันเป็นแค่การที่แบบเจ็บคออย่างเดียวคือเท่านั้นเลยนะคะแล้วพอทีเนี้ยก็เลยแบบมันไม่ไหวแล้วแหละประมาณ4วันอะสิ่งที่เราทำคือตลอดเวลาก็คือเราแบบกินน้ำเยอะๆซึ่งเราอยู่บ้านเราก็กินน้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็โอเคงั้นเราก็พยายามหายาอมมากินนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะคะจนเราก็ไปเสิร์ชในเน็ตเรื่องเกี่ยวกับพวกทอนซิลหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นว่าเขาแบบให้เอาไฟเนี่ยส่องในคอซึ่งเราอ่ะมีภาพที่เราเปิดแฟลชแล้วก็ถ่ายเนี่ยไว้ด้วยว่าในคอเราเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันจ้าใครเดี๋ยวนะจะเตือนก่อนว่าใครที่กำลังจะทานข้าวก็คือข้ามไปนะขอโทษทีแต่ว่าใครอยากรู้หรืออยากดูเป็นวิทยาทานนะคะก็ไปดูกันจ้าโอเคอาจจะเห็นแล้วนะคะมันเป็นประมาณนั้นซึ่งในกล้องนั้นเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นกล้องจากโทรศัพท์คือมันอาจจะไม่ได้แบบชัดมากหรืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าเรามีความผิดปกติเมื่อวานเราก็เลยแบบไปซื้อน้ำยาบ้วนปากมานะเพราะปกติแล้วอ่ะเราใช้ยาฉีดฟันแต่เราไม่ได้ใช้ยาบ้วนปากเพราะว่าคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นเนาะเท่าที่เคยอ่านมาว่าแบบน้ำยาบ้วนปากมันไม่ได้จำเป็นแบบกับการที่ดูแลความสะอาดในช่องปากเลยขนาดนั้นแต่แค่ว่าโอเคเมื่ออ่านมาในเน็ตอีกทีนึงว่ามันสามารถที่จะใช้มากลั้วคอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้เราก็โอเคได้ๆๆถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็เลยไปซื้อน้ำยาบ้วนปากมาแล้วก็มีการกลั้วแล้วก็มีการแบบบ้วนด้วยน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่บ้วนก็คือจะเป็นแบบน้ำร้อนน้ำอุ่นแหละก็คือน้ำร้อนก่อนอ่ะแล้วก็คือให้มันอุ่นก่อนแล้วก็ใส่เกลือไปช้อนนึงต่อ1แก้วนะคะค่อยๆบ้วนไปบ้วนไปบ้วนไปก็มีสำลักบ้างอะไรบ้างเพราะเราไม่ชินอ่ะเนาะคือเวลาบ้วนอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบบ้วนแล้วก็ทุยอย่างงี้นะมันแบบต้องแบบเงยคอแล้วก็แบบคอในคอให้มันลงไปในคอนึกออกไหมโอเคเราก็ตัดภาพมาที่วันนี้นะที่เราเนี่ยเลือกจะไปที่โรงพยาบาลนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราดูไว้ประมาณ 3-4 ที่นะคะก็คือถ้าใกล้ที่สุดบ้านเราเลยเนี่ยก็จะเป็นยันฮีแล้วก็มันก็จะมีแบบศูนย์อะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะซึ่งเราพยายามจะเลือกไปในที่ที่คนอ่ะไม่เยอะเพราะว่าเราอ่ะก็เป็นกังวลในเรื่องของโควิด-19 เหมือนกันแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานที่เรารู้สึกว่าเรามีอาการแล้วเราก็ส่องแล้วเราก็เห็นว่ามันมีหนองในคอหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบไม่พยายามปีกตัวก็คือแบบย่าอยู่ห้องนึงหมาอยู่ห้องนึงเลยแล้วเราก็อยู่ห้องนึงคือเราก็จะไม่เข้าไปสัมผัสไม่ยุ่งกับใครเลยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะมีการแบบว่าเป็นติดต่อหรืออะไรยังไงหรือเปล่าฉะนั้นก็เลยแบบพยายามแยกตัวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ลงมาแบบกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าหมาคือหมาน่าสงสารมากหมามาเดินวนแต่คือแบบเราก็ไม่เล่นกับหมาเลยก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็คือโรงพยาบาลหูตาคอจมูกนั่นเองที่พยายามก็ไปดูคือมันมีคำว่าปากหรือเปล่าคือไปดูถุงยาก่อนโอเคหูตาคอจมูกนะคะตรงสิรินธรแล้วก็ไปแล้วก็เสียงดังมากเลยอ่ะยาดูทีวีเสียงดังมากก็คือแบบว่าเราไปถึงใช่ไหมเราไปถึงโรงพยาบาลอ่ะลงจากรถเสร็จอ่ะเขาก็จะวัดไข้ให้เราซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราอ่ะไข้เท่าไหร่เว้ยแต่คือก็คือน่าจะผ่านเกณฑ์แล้วเขาเลยให้เราเข้าโรงพยาบาลได้แล้วพอถัดไปทีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่แบบกดเจลล้างมือให้เรานะคะเราก็เดินขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้นสองพอขึ้นไปที่ชั้นสองเสร็จอ่ะก็คือไปที่ประวัติอ่ะทำบัตรทำอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะมีประวัติที่นี่อยู่แล้วจากคลิปที่เราเนี่ยเคยไปตรวจตาซึ่งเดี๋ยวเราจะลิงก์ให้ตรงนี้นะว่าที่เราไปตรวจตาเนี่ยเป็นยังไงคือมันเคยมีเหตุดราม่าของเรานะที่เราไปต่อขนตาเลยได้เดี๋ยวลิงก์ไว้ให้แล้วก็มันก็มีบวชอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ไปบอกเขาว่าเราจะแบบมาหาหมอเพราะว่าเราเป็นอะไรนี่ปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเดินไปในโซนที่เขาแบบตรวจเกี่ยวกับเรื่องคออย่างเงี้ยเนาะพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีแบบว่าเคาน์เตอร์หน้าห้องหมอทีนึงพยาบาลเขาก็จะวัดความดัน
วัดความดันเสร็จก็ถามตอนที่วัดความดันอ่ะเขาก็ถามเราว่าเออเคยมีประวัติแบบว่าเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรไหมในช่วงแบบว่า20-30วันนี้หรือ10กว่าวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ไปเลยค่ะอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆแล้วก็นั่งรอหน้าห้องหมอประมาณนั่งรอหน้าห้องหมอประมาณแบบ5นาทีได้คือมันเร็วมากเลยอ่ะจากการที่แบบว่าเราขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาชั้น2มาตรงทำบัตรแล้วก็ไปตรงเคาน์เตอร์เพย์บัตรหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากแล้วว่ามันไม่ถึง10นาทีคือมันเร็วแบบเร็วมากแล้วก็คนในโรงพยาบาลก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคือแบบคนก็น้อยอ่ะแล้วก็แบบว่าแบบนั่งห่างๆกันอะไรเงี้ยคือแบบคือคนน้อยมากอ่ะก็เข้าไปในห้องหมอนะคะพอเราเข้าไปในห้องหมอหมอก็ถามว่าเอออาการเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรมาอะไรอย่างงี้เนาะก็เราก็เลยเล่าไปว่าเราอ่ะเจ็บคอมากเลยเจ็บคอแบบเจ็บมากมากมันเจ็บคออย่างเดียวนะไม่เป็นไม่ไข้ไม่หวัดไม่ไอไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบหมอก็บอกว่ามาดูกันเหมือนเขาจะเช็คว่าเราอ่ะโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เว้ยแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นแห้งแบบแห้งโลหะยาวๆอ่ะซึ่งมันเป็นแห้งที่แบบมีกล้องอยู่ที่ปลายอะค่ะซึ่งก็คือเขาก็คือแบบว่ามาส่องจมูกเราเขาก็เสียบเข้าไปที่รูจมูกข้างซ้ายแล้วเขาบอกนี่นะคือรูจมูกข้างซ้ายนะตรงนี้คือตรงกลางนะตรงนี้คือรูจมูกข้างขวานะแล้วก็ค่ะในใจเราก็คิดว่ารู้อยู่แล้วจะบอกทำไม แล้วก็พอดีเนี่ยหมอก็บอกว่าไหนดูซิอ๋อรูจมูกข้างซ้ายมีขี้มูกตัวนี้นิดนึงนะเพื่อไปขี้มูกให้แห้งไว้เออก็ไม่ได้อะไรแล้วหมอก็คือเอากล้องสอดเข้าไปก็ไม่มีสอดเข้าไปก็ไม่มีแล้วหมอก็บอกว่าโอเคไม่มีหวัดไม่มีน้ำมูกแสดงว่าคุณไม่ได้โกหกหมออ้าหมอจะสับโป๊ะแล้วหรอก็คือเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้มีน้ำมูกอะไรจริงๆก็ต่อมาหมอก็เลยอ่ะโอเคคุณอ้าปากอันนี้คือกลืนน้ำลายเจ็บอยู่นะคือแบบพูดไม่หยุดเลยเพราะว่ากลัวจะลืมโอเคเหนื่อยโอเคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่องเข้ามาในคอใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้เราดูซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดคะเนไว้จริงๆว่าเป็นทอนซิลอักเสบทอนซิลอักเสบพูดไม่ชัดโอเคก็มันก็จะมีแบบพวกจุดขาวๆเหลืองๆอยู่แบบตรงเนี้ยนึกออกไหมเออตรงที่เราให้ดูคลิปไปขั้นต้นนั่นแหละซึ่งหมอก็คือลวงเข้าไปถึงลึกเลยจ้ะส่องกล้องเข้าไปถึงแบบลึกเข้าไปในคอก็มีแล้วก็คือมีแบบมีเยอะด้วยในคอขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วเราก็แบบอีอยู่อย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วแบบหมอก็แบบมาเรามาคุยกันเฮ้ยคือเราจะบอกว่าเราประทับใจหมอคนนี้มากคือหมอแบบหมอทำให้เรารู้สึกแบบไม่กลัวในการที่ไปหาแล้วก็แบบพูดจาแบบเป็นกันเองมากแล้วก็ถามอะไรก็คือตอบมาเรามีการคุยกับหมอก่อนหน้านี้ยาวเหมือนกันนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นขั้นตอนที่แบบว่าปกติแล้วเวลาเราไปหาหมอหมอจะคุยกับเราแค่นิดเดียวใช่ไหมแต่หมอคนนี้คือแบบคุยกับเราแบบเยอะมากเราถามอะไรก็คือตอบแล้วหมอก็คือบอกมาละเอียดทุกอย่างเลยหมอบอกว่าตัวนี้มันเกิดจากแบคทีเรียซึ่งเกิดได้สองทางก็คือ 1. แบคทีเรียจากภายนอกร่างกาย 2. แบคทีเรียจากภายในร่างกายซึ่งภายนอกร่างกายเนี่ยก็จะมีปัจจัยต่างๆที่เราอาจจะกินอะไรสกปรกหรืออะไรนู่นนี่นั่นมาสัมผัสด้วยนี่อะไรเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาในร่างกายแต่ประเด็นก็คือเราไม่ได้ออกจากบ้านเลยเวลากินอะไรก็คือแบบว่าก็เนี่ยกินในบ้านเนี่ยพี่เขาก็ซื้อมาอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วหมอก็บอกว่าจากการวิเคราะห์แล้วก็จากการแบบที่เราเล่าพฤติกรรมอะไรของเราต่างๆนะเนี่ยก็ทำให้พบว่ามันเป็นแบคทีเรียในร่างกายของเราเองที่มาทำให้เกิดการแบบว่าทอนซิลอักเสบตรงนี้ก็เพราะว่า 1. พฤติกรรมของเราคือนอนเช้าทุกวันโอ้ my god เรานอน 4:00 5:00 ทุกวันบางวัน 6:00 ก็คือนั่นแหละเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิของร่างกายเนี่ยมันก็เลยบกพร่องแล้วก็ในเรื่องของการกินหมอบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทุกคนต้องกักตัวใช่ไหมก็คือแบบมันก็จะแบบใช้ชีวิตไม่เหมือนตอนที่เราไปทำงานปกติที่เราอาจจะมีกินข้าวเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นแล้วก็จบใช่ไหมซึ่งอันนี้เรากินแบบอาจจะกินวันละแบบ4 มื้อ5 มื้อ6 มื้อหรือไม่ก็แบบจะมีแบบขนมจุ๊บจิ๊บหรืออะไรแบบเสริมมาอีกมันก็เลยทำให้กรดต่างๆเนี่ยที่การย่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันก็ทำให้แบบว่าเกิดแบคทีเรียสะสมตรงนี้แล้วก็ทำให้อักเสบนะคะขั้นตอนการรักษาเนี่ยก็กินยาอะไรนู่นนี่นั่นแหละแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องปรับสเกดูของตัวเองให้เหมาะสมของเราเลยนะแบบของเราเลยเนี่ยก็ให้กินข้าวเช้าเที่ยง
พยายามงดมื้อเย็นแต่ว่าจริงๆมื้อเย็นก็กินได้แต่คืออยากกินเกิน6โมงเย็นแล้วก็ไม่ให้กินของเผ็ดเป็นมื้อเย็นแล้วกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้กินเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงอะไรกันไปแล้วหมอว่าเธอจะกินมื้อเช้าเยอะๆๆไปเลยก็ได้มื้อเที่ยงเยอะๆไปเลยก็ได้มื้อเย็นเนี่ยพยายามเลี่ยงพยายามงดนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนอนให้พอพยายามนอนก่อน4ทุ่มคุณหมอคะแต่ว่านั่นแหละหมอก็บอกว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่เราจะช่วยตัวเราเองได้มากที่สุดเพราะว่าอีกที่บอกว่าคือมาหาหมออ่ะมันก็เสียเงินเสียเวลาแล้วก็บอกว่าแบบเสี่ยงการที่จะต้องพบปะเจอผู้คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ติดจากหมอต่อพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเสี่ยงติดจากคนที่มาหาหมอหรืออะไรก็ได้ฉะนั้นเนี่ยการเซฟตัวเองการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีสุดก็คือเป็นสิ่งสำคัญนะคะอันนี้คือใบรับรองแพทย์นะซึ่งเรายังไม่ได้แกะเราจะมาแกะดูแล้วกันว่าหมอเขียนมาว่ายังไงนะซึ่งเราก็รู้ผลทุกอย่างแล้วแหละอันนี้เนี่ยก็แค่แบบว่าคอนซีลอักเสบแค่นั้นเองนะประมาณนี้อันนี้เป็นยานะที่เราได้มาวันนี้ยาที่เราได้มาเนี่ยมี4ตัวด้วยกันนะหลักๆแล้วก็จะเป็นยาที่ช่วยในการย่อยในระบบกระเพาะอาหารลำไส้ต่างๆนะคะเหมือนกันเป็นเหมือนกันนะแล้วก็มียาแบบยาฆ่าเชื้อแล้วก็มียาฆ่าเชื้อ2ตัวด้วยมียาตัวนี้ฆ่าเชื้อที่ไม่ให้ทานกับนมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งนั่นแหละก็เป็นการจ่ายยาใดๆที่แต่ละคนไปก็อาจจะได้แบบไม่เท่ากันมั้งหรืออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ1,048บาทนี่นั่นแหละได้เสียเงินก็สบายใจถ้าอาการเราเป็นยังไงดีขึ้นหรืออะไรยังไงนะก็อาจจะมีคลิปต่อไปที่มาพูดคุยกันหรือว่าอาจจะไม่มีคลิปแล้วอาจจะแบบแค่คลิปนี้แบบมาพูดคุยกันเพราะว่าตอนเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าโอเคมันเป็นเคสสตัดดี้เคสนึงที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบคล้ายๆแบบนี้อยู่ในช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะมีสาระที่สุดในช่องแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้ไปแล้วก็ได้หลักการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงแล้วช่วงนี้นะคะก็เซฟตัวเองเนาะอยู่บ้านแล้วก็ทำพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้เป็นปกติแล้วจะได้แบบไม่ป่วยนะคะไม่เสี่ยงต่อการที่จะต้องเกิดโรคภัยต่างๆนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะโอเควันนี้นะคะวันใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องวันใส่ด้วยนะคะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายเหนื่อยนี่คุณรู้ไหมว่าฉันลงจากแท็กซี่ปุ๊บฉันก็วิ่งขึ้นห้องแล้วเธอก็เอากล้องมาถ่ายตรงนี้เพราะว่าไม่อยากถ่ายในห้องอ่ะก็เลยมานั่งถ่ายตรงบันไดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวยังสกปรกอยู่ไปข้างนอกมาโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย